ตอนนี้อาตมาภาพนะก็ได้เดินจากพระธาตุพนมมาถึงยังไม่ผ่านอำเภอพระธาตุพนมนะ เพราะว่าออกเดินทางค่อนข้างช้าแล้วก็ทำกิจกรรมหลายอย่างในช่วงของตอนเช้าเนาะขณะนี้ได้มาถึงบริเวณเรียบริมโขงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตัดออกถนนใหญ่เนาะแล้วก็ตอนนี้ได้เดินตัดเข้ามาทางเลาะเรียบริมโขงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหาสถานที่ในการจัดรายการเพราะเวลาอีกประมาณ30นาทีเวลาประมาณ10เวลา15นาฬิกาจะมาภาพจะต้องเข้ารายการอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็จะพาชมสถานที่มาเที่ยวมาไหนๆก็มาแล้วดูแม่น้ำโขงหน่อยนะแม่น้ำโขงที่บริเวณแห่งนี้แยกเป็น2สายมีเกาะกลางอยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสปป.ลาวสปป.ลาวอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะสปป.ลาวตอนนี้เราอยู่ฝั่งประเทศไทยฝั่งประเทศไทยทางเดินจักรยานนี้เป็นทางเดินจักรยานทางเดินจักรยานทางที่เขาขับจักรยานผ่านไปมานี่ก็เป็นแม่น้ำโขงช่วงเวลา14นาฬิกาเวลานี้อากาศก็จะร้อนอบอ้าวหน่อยแต่ว่ามีลมโกรกตลอดทางแล้วก็ถ้าอยู่กับที่นี่โหร้อนเรียกว่าผิวไหม้เลยตอนนี้เดินก็ผิวไหม้เหมือนกันแต่มันมีอากาศนะมีอากาศผ่านอยู่ตลอดมีคนโทรมาตรงเต้งยังรับไม่ได้เดี๋ยวจะกำลังถ่ายทำกิจกรรม เดินเรียบเลาะเรียบริมโขงที่อำเภอพระธาตุพนมไปจนถึงอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองนครพนมก็จะเลาะเรียบริมโขงไปอย่างนี้แล้วก็จะเดินไปทางหนองคายน้องคายก็ยังจะเจอสภาพเรียบริมโขงไปอย่างแบบนี้อยู่อันนี้เป็นเขากำลังสร้างใหม่มีรอยเชื่อมยังไม่ได้ทาสีมีการทำใหม่เนาะทำใหม่มีรอยเชื่อมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเก็บสีเก็บอะไรพามาดูถนนใหม่สองฝั่งโขงฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งไทยฝั่งนี้ฝั่งพี่ไทยฝั่งโน้นฝั่งพี่ลาวพี่ไทยกับน้องลาวข้ามไปฝั่งโขงมีเรือประมงหาปลาอยู่เนาะก็คงจะมีพื้นที่ที่เขามีหลักเขตให้ทำประมงได้ไม่ให้ลุกล้ำนั่นน้ำช่วงของออกพรรษาจะมีการมาชมมาดูบ้องไฟพญานาคแถวนี้ก็จะมีคนมาดูมีเด็กๆลงไปงมหอยงมอะไรอยู่กลางน้ำแล้วก็มีเรือประมงก็คงจะเป็นปล่อยทุ่นหาปลาอะไรอย่างนี้นะอาชีพประมงตลอดริมโขงน้ำโขงสวยตอนนี้สีเขียวน้ำเป็นสีเขียวฟังรู้เรื่องถ้าผู้กำเมืองบ้านเฮาเปิดฟังบ่รู้เรื่องผู้ภาษากลางเขา
การกำเมืองก็ฟังเข้าใจแม่โยมแม่สุมาลีนี่คนไทยฟังเมืองฟังภาษาพื้นเมืองรู้เรื่องละหาปลาน่าจะเป็นการเนี่ยดำผุดดำว่ายอยู่กลางน้ำเนาะอากาศร้อนชาวประมงมีเรือตักทรายอยู่ริมฝั่งนะเป็นท่าน้ำที่อนุญาตให้ดูดทรายป่ะเนาะดูดทรายโอ้ก้อนหินก็เยอะเป็นท่าทรายหินจากน้ำคงเป็นท่าดูดทรายเป็นท่าดูดทรายกรมเจ้าท่าอนุญาตให้ดูดทรายได้ให้ดูดทรายบริเวณนี้เพื่อจะให้ทรายให้แถวนี้เป็นพื้นที่ที่น้ำไหลเข้ามาตลอดไม่งั้นจะเป็นดอนจะเป็นดอนแยกทรายแยกหินเป็นท่าทรายที่ริมโขงเป็นบ่อใหญ่เลยดูดทรายจากลำน้ำโขงลัดตัดริมโขงนะเพื่อจะเดินทางเข้าไปจากอำเภอพระธาตุพนมไปสู่อำเภอเมืองอย่างนี้มีที่พักไหมต้องมีไปหาที่พักข้างหน้าเดี๋ยวจะได้จัดรายการอากาศร้อนช่วงนี้ถือว่าร้อนทะลุเดือดน่าจะ44องศาเห็นจะได้นะเมื่อวานนี้ที่ลำปางอากาศหนาวลำปางหนาวมากๆแล้วก็มีอะไรร้อนตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนมากๆที่ลำปางแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ลำปางครับอยู่นครพนมนี้มาดูบรรยากาศตอนนี้ขณะนี้เวลา14นาฬิกาเกือบจะ15นาฬิกาแล้วเนาะ15นาฬิกาจะเข้ารายการสารธรรมยามบ่าย
ยามบ่ายทางสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวและสถานีวิทยุของวิทยาลัยสงขลานครลำปางเนาะขณะนี้กำลังหาที่จอดพักที่จะจัดรายการไม่รู้ว่าแถวข้างหน้านี้จะมีที่พักให้นั่งจัดรายการได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีศาลาอยู่เมื่อกี้มีศาลาแต่ว่าอยู่ใกล้กับท่าทรายเนาะที่เขากำลังดูดทรายแล้วก็มีรถแบ็คโฮทำงานก็ล่งก้งเก้งเลยไม่สามารถจะนั่งจัดรายการตรงนั้นได้ก็เดินออกมาหาสถานที่เพื่อจะจัดรายการไม่มีที่ไหนก็จะเอาใต้ต้นไม้แถวนี้แหละน่าจะมีใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้วันแรกของการเดินอาจจะเดินได้ระยะไม่เยอะสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าทำกิจกรรมตอนเช้าเนาะได้ถ่ายคลิปเริ่มต้นโครงการก้าวแรกของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราของปี2567นี้จริงแล้วก็เป็นก้าวที่2เพราะว่าก้าวแรกได้ก้าวไปเมื่อเดือนธันวาเนาะเดือนพฤศจิกายนธันวาได้เดินไปแล้วรอบนึงแต่เดินไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยต้องมาเดินซ้ำอีกทีเดินได้ประมาณ10กว่าวันเลยจำเป็นจะต้องมาเดินซ่อมจากที่เดินคราวที่แล้วมันได้ไม่เยอะเดินซ่อมอีกทีอากาศร้อนอากาศร้อนมากหาที่สำหรับจัดรายการหาที่สำหรับจัดรายการเอาละน่าจะแถวนี้ได้ใต้ร่มไม้ใต้ต้นไทรมีบ้านของชาวบ้านอยู่มีหมาไหมสุนัขเขาทำการเกษตรโอ้ยมแม่สาธุเนอะเดินผ่านเลี้ยงวัวมีกองฟางอากาศร้อนแดดเข้าตาอะไรนะเหงื่อเข้าตาอ้าวมีท่าเรือด้วยตรงนี้โอ้ท่าดูดน้ำที่ดูดน้ำเดี๋ยวเอาละตรงนี้ละต้องจัดการเพราะว่าอันนี้ก็เสียงเครื่องดูดตรงนี้เป็นที่ดูดน้ำเป็นเรือดูดน้ำตอนนี้เวลาเท่าไหร่14:29น่าจะทันเนาะ14:29เดี๋ยวจะไปหาที่พักจัดรายการน่าจะมีที่พักที่อื่นตรงนี้เป็นเรือดูดน้ำทัน14:39เดี๋ยวไปหาที่พักจุดอื่นเพื่อจะจัดรายการตรงนี้อากาศดีลมดีแต่ว่าเสียงมีเสียงดังวีวีอ้าวจะพาเที่ยวต่ออีกหน่อยเดินต่ออีกนิดหาที่จัดรายการ
ที่จัดรายการอันนี้คือการเดินเรียบเลาะเรียบลำน้ำโขงบรรยากาศดีมากถ้าเป็นตอนเย็นนะเดินตอนเย็นแดดร่มลมตกเดินผ่านถนนสายนี้เนาะชมธรรมชาติไปน่าจะสวยงามอันนั้นคือน้ำโขงฝั่งโขงฝั่งโขงอยากเห็นฝั่งโขงที่นี่มานานแล้ววันนี้ได้เห็นแล้วไปทะลุถนนใหญ่ไหมไปถึงถนนใหญ่ไหมถนนใหญ่ถนนทั้งถ้าแยกซ้ายจะถึงครับแยกซ้ายถึงเนาะครับถ้าว่าตรงไปนี่มันจะเรียบริมโขงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะหาที่จัดรายการสักหน่อย จัดรายการวิทยุนี่ไลน์ไอศครีมเหรอครับอ๋อน้ำเย็นมาข้างล่างเนี่ยจ้ะอ๋อจ้ะสถานะแล้วจะมีห้องน้ำมีอะไรด้วยโอ้ดีสาธุขอบคุณนะอากาศก็ถือว่าร้อนนะร้อนมากแต่ก็ยังพอเดินได้เหงื่อเข้าตา